สวัสดีค่ะเชียงใหม่25อำเภอวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่อำเภอเชียงดาวค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่สำคัญของเชียงใหม่ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะที่แรกที่เราจะไปกันเนี่ยก็คือน้ำพุร้อนเชียงดาวค่ะแช่น้ำร้อนที่นี่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่ใกล้กับสถานีวิจัยสัตว์ป่าเชียงดาวเลยค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้แช่นะคะต้องขออภัยด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาถ่ายรูปลิงนั้นเย็นๆแทนแล้วก็ไปเป็นลิงกังอยู่บนต้นไม้ค่ะ น่าเสียดายที่ช่วงนี้อุทยานแห่งชาติดอยหลวงปิดให้บริการสถานที่ท่องเที่ยวแต่มาถึงทั้งทีไม่มีรูปคู่กับดอยหลวงเชียงดาวก็เหมือนมาไม่ถึงเชียงดาวระหว่างทางก็ขอเก็บภาพสวยๆมีวิวคู่กับดอยหลวงเชียงดาวสักหน่อยถึงแม้จะเห็นดอยหลวงจากไกลๆแต่ก็สวยงามมากเลยค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะขากลับก็ขอแชะถ่ายรูปที่ถนนต้นยางเชียงดาวอีกสักรอบอยากจะบอกว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนแต่ความสวยงามของที่นี่ก็ไม่ลดลงไปเลยแต่ถ้ามาเที่ยวที่นี่ในหน้าหนาวบรรยากาศก็คงจะฟินไม่แพ้กันเลยค่ะและสำหรับอำเภอต่อไปเราจะไปที่ไหนกันฝากติดตามด้วยนะคะ